สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันเหมือนเดิมครับอันนี้เป็นวัตถุมงคลฮะขุนแผนบวกคำนะหรือขุนแผนกุมารทองขุนแผนบวกคำเนี่ยนะขุนแผนบวกคำเนี่ยทำมาจากนะฮะวัสดุหรือไม่ใช่วัสดุนะก็คือเล่าให้ฟังถึงย้อนหลังนะบวกคำบวกขี้อะไรประมาณนี้นะฮะที่เขาเรื่องราวของไสยศาสตร์เรื่องของวิธีกรรมต่างๆนะฮะมาจากทางภาคเหนือนะครับอันนี้ภาคเหนือนะเนี่ยโดยพระอาจารย์นี่นะครับก็เรียกว่าพายบวกคำนะครับวัดเขาปกล้นนะครับวัดเขาปกล้นนี่ก็อยู่ทางลพบุรีนะฮะเขาเรียกว่าเป็นสายตำนานอีกแบบหนึ่งก็ว่าได้นะอยู่ข้างหลังยันนะครับข้างหลังยันจะเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเคยใช้ก็เคยจะรู้ว่านะนี่แหละพุ่นแผนบวกคำบวกขี้เนี่ยก็คือปีพุทธคุณมากมายทางเมตตานะครับแล้วก็เมตตากันค้าขายต่างๆนะครับเรียกว่าหลายแขนงที่เดียวนะฮะเป็นพุทธคุณที่สุดล้ำสุดยอดนะหน้าพิมพ์หน้าตักนี่ก็เป็นซุ้มกอแบบนี้นะฮะจะสวยนะจะสวยมี3สีนะครับมี3สีให้ท่านเลือกนะครับมี3สีท่านที่อยากแก่ได้ไปไว้บูชานะครับจะเป็นยันนะครับข้างหน้าจะเป็นอย่างที่เห็นนะครับท่านผู้ชมเหรียญพระผงนี่ก็จะสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับบูชากันได้นะครับติดต่อทางเรานี่นะครับ0811030844นะฮะรับรองว่าของแท้ 100% กับพระอาจารย์บุญเลิศนะครับที่สร้างขุนแผนพายบวกคำนะพายบวกคำมาให้ท่านได้บูชานะขุนแผนเรียกว่าสุทิศในตำหลับตำนานอยู่แล้วตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมที่เคยฟังเรื่องราวของตำนานต่างๆของขุนแผนก็จะรู้นะพุทธคุณต่างๆนะฮะ